อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้ชวนเข้าครัวทำสันในไก่กรอบๆกินคู่กับซีซ่าสลัดกันค่ะแต่จะมีเทคนิคการทำให้ไก่ออกมากรอบนอกนุ่มในไปลงมือทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเรานำสันในไก่ทุบให้แบนก่อนและโรยด้วยพริกไทยป่นและเกลือป่นเสริมไอโอดีนให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงคลุกกับแป้งประกอบอาหารและนำขึ้นชุบไข่ไก่และชุบเกล็ดขนมปังให้ทั่วทั้งชิ้นเสร็จแล้ววางสันในไก่ลงในหม้อทอดไร้น้ำมันจากนั้นพรมด้วยน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตปิดฝาอบจนกระทั่งสุกกรอบนำขึ้นเตรียมไว้มาทำน้ำซีซ่าสลัดกันต่อค่ะใส่ไข่แดงลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นมัสตาร์ดและน้ำมะนาวตีจนขึ้นฟูค่อยๆเติมน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันรามรกตลงไปตีผสมต่อจนข้นขึ้นใส่กระเทียมสับและเกรทเตสพาร์เมซานชีสเคล้าให้เข้ากันต่อไปใส่แอนโชวีลงในภาชนะตามด้วยน้ำซีซ่าสลัดผักคอสและหอมแขกหั่นแว่นเคล้าให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจัดเสิร์ฟนำซีซ่าสลัดใส่ภาชนะที่มีสันในไก่กรอบโรยด้วยเกรทเตสพาร์เมซานชีสค่ะ